สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ใส่สีแดงแรงฤทธิ์มากนะคะเนื่องจากว่าไปงานอีเวนต์มาแล้วก็มันก็เลยดูแน่นกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเมคอัพไม่แต่งเหมือนเดิมเลยนะคะมีแค่เพิ่มการปัดมาสคาร่าแล้วก็สีปากที่เข้มขึ้นเท่านั้นเองก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้นะเมย์จะมาเปิดอุปกรณ์นะคะว่าอุปกรณ์ในการทำเล็บเจลที่บ้านของเมย์เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งขอบอกก่อนนะคะว่าเมย์เป็นมือใหม่กับการทำเล็บเจลมากๆนะคือเมย์เพิ่งไปทำเล็บเจลได้แบบไม่กี่ครั้งอะแบบไม่กี่ครั้งจริงๆนะแล้วก็เพิ่งซื้อมาทำที่บ้านได้ประมาณ2ครั้งคือทำไปก็คือประมาณซื้อมาอาทิตย์นึงแหละทุกคนทำไปประมาณ 2-3 รอบแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่เมย์ลองทาเล็บเจลด้วยตัวเองครั้งแรกที่บ้านเนี่ยก็ถ่ายรูปลง IG Story นะคะรวมถึงเมื่อคืนเมย์เปลี่ยนสีเล็บใหม่นะคะเป็นอันเนี้ยก็คือเป็นทาธรรมดานี่แหละทุกคนก็คือเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็ระหว่างทำอ่ะเมย์ก็มือใหม่ไงก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ใช่ไหมคะก็เลยไลฟ์ใน IG ไปด้วยก็คือเหมือนพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆว่าแบบซื้ออะไรซื้อที่ไหนใช้ยังไงก็นั่นแหละเป็นมือใหม่เนาะแต่ว่ามีหลายคนถามเข้ามานะคะก็เอามาแชร์แล้วกันว่าโดยส่วนตัวของเมย์เนี่ยมีอะไรใช้ยังไงประมาณไหนบ้างนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะคะเมย์ซื้อจากร้าน Nelfie Studio นะคะที่ The Street รัชดาอยู่ที่ชั้น2นะคะทุกคนเรื่องของเรื่องคือเมย์อ่ะเป็นคนตอนแรกไม่ชอบทำเล็บเลยทุกคนไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันเสียดายตังค์กลัวเล็บเหลืองกลัวเล็บบางกลัวเล็บอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงไปเห็นเล็บพี่สังคุณสังบอกนะคะก็คือไปเห็นเล็บพี่สังเรารู้สึกว่าอุ้ยพี่สังเล็บสวยมากเลยแล้วมันเป็นกลิตเตอร์แบบมันสวยอ่ะถ้าจำไม่ผิดคือไปลองทำวันนั้นเลยแล้วก็หลังจากทำครั้งนั้นเมย์ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบการทำเล็บเจลแบบณจุดนี้นะเมย์รู้สึกว่าเมย์อินกับการแค่ทาสีเฉยๆอ่ะไม่รู้สึกอินกับการเพ้นท์ลายหรือว่าการแบบประดับตกแต่งอะไรเข้าไปเยอะๆเนื่องจากว่าเคยจริงๆเมย์ไปทำเล็บเจลครั้งแรกอ่ะคือไปกับเพื่อนที่อารีเนาะแล้วก็เลือกลายแบบว่าโหสวยมากสวยงามแล้วมันใช้เวลานานมากซึ่งเมย์รู้สึกแบบเฮ้ยมันนานมากไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆเป็นเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบสวยแต่ไม่ประทับใจในความรู้สึกมันไม่อินอ่ะทุกคนแต่พอเราไปทาแบบเลือกสีกลิตเตอร์เลือกสีเบจเลือกสีอะไรที่มันขับผิวเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราชอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บเดียวเองเราก็ได้แบบเล็บที่แบบดูโอเคขึ้นมาเลยเล่าที่มาของการทาเล็บเจลไปแล้วใช่ไหมทีนี้ที่มาของการซื้ออุปกรณ์มาทำเองที่บ้านเนื่องจากว่าเวลาเมย์ไปทาเล็บเจลที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะคือเบื้องต้นก็ประมาณ200 250 300บาทแล้วเวลาสีที่เราชอบเป็นสีแบบ300 400อันนี้คือมือ2ข้างเนาะถ้าเท้าอีก2ก็คือก็จะเป็นอีกเท่าตัวก็คือครั้งนึงอ่ะประมาณ500ถึง1,000อันนี้คือสีเบสิกเลยนะทุกคนแค่ทาเฉยๆนะคะอย่างเล็บมือเมย์จะต้องไปทาประมาณทุก2อาทิตย์เนื่องจากเล็บมือเมย์ยาวค่อนข้างเร็วแล้วเมย์เป็นคนไม่ชอบให้แบบมีเล็บยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะข่วนผิวข่วนหน้าตัวเองนะคะส่วนเล็บเท้าเนี่ยเดือนละครั้งคือเล็บเท้าไม่เท่าไหร่แต่เล็บมือเมย์ว่ามันแบบเอ้ยแอบเปลืองแล้วทีนี้เมย์ก็มารู้ในเรื่องของราคาต้นทุนค่ะทุกคนว่าสีทาเล็บถ้าอย่างที่เราไปทาพวกแบบว่าราคาค่าทานะ 2-300 อะไรเงี้ยต้นทุนสีมันจะอยู่ที่ประมาณ 40-50 อะไรเงี้ยซึ่งเมย์ก็แบบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปซื้อสีคุณภาพดีๆมาทาให้ตัวเองก็ได้นี่อ่ะอย่างสมมุติเราไปทามือเท้าครั้งหนึ่งสมมุติตกที่ประมาณ500ถึง800บาทเราก็สามารถซื้อสีขวดนึงเราก็ทามือเท้าครั้งหนึ่งมันก็คือคุ้มทุนแล้วนี่อะไรประมาณเนี้ยเมย์คิดแบบนี้นะเมย์ก็เลยแบบตัดสินใจอยู่แบบสักพักเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยจะทำดีไหมแล้วเมย์ไม่เคยทาสีเจลด้วยตัวเองมาก่อนก็กลัวว่ามันจะแบบมีความไม่เหมือนกับสีธรรมดาไม่เหมือนกับสีทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งได้ไปลองทาสีเจลเองครั้งแรกนะคะที่ห้องของน้องฟ้าช็อกโกฟ้าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตอบโจทย์เราชอบเราทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเลือกซื้อมานะโดยที่วันที่เมย์ไปซื้อนะก็มีบล็อกด้วยนะคะแต่ว่าจะอยู่ช่องเมย์แทนนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากดูบรรยากาศร้านอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้ในช่องนั้นนะเกริ่นมาแบบยาวมากทุกคนก็โอเคเดี๋ยวมาเปิดอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ในการทำเล็บเจลที่สำคัญมากๆเลยนะอันนี้คือคิดเองนะที่สำคัญมากแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของการทำเล็บเจลนะคะก็คือเป็นเครื่องอบเล็บอันนี้หน้าตามันก็จะมีหลายแบบนะคะทุกคนแต่มันคือ LED อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัว
ปิดปิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ที่เมย์ซื้อมาจะเป็นรุ่นซัน1นะคะยี่ห้อซัน UV นะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบเบสิกเลยนะคะอันนี้คือเป็นของแท้แน่นอนเนื่องจากว่าเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เลยนะว่าเป็น Sun UV X Nail Free นะคะก็คือเขาเป็นดิสติบิวเตอร์โดยถูกต้องที่เดียวในประเทศไทยแต่เมย์ก็แอบถามมาแหละทุกคนว่าแล้วของปลอมกับของแท้มันต่างกันยังไงสิ่งที่ได้คำตอบมาก็ยังกำกวมนิดนึงก็คือมันแทบไม่ต่างกันเลยอะแล้วก็คือมันอาจจะเป็นในเรื่องของคุณภาพตัวเครื่องที่ถ้าสมมติเราซื้อถูกมากๆมันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานหรือว่าสีอาจจะแห้งช้าหรืออะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ที่เมย์ซื้อมาเนาะมันก็เป็นสามารถปรับใช้ได้ทั้งแบบ24วัตต์แล้วก็48วัตต์นะคะแล้วก็สามารถเปิดอันนี้ออกได้เอาไปครอบเท้าได้ก็คือสามารถทำได้ทั้งมือและเท้าหัวต่อก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนก็เสียบไฟเสียบปลั๊กได้ตามปกติเลยโอเคถัดมานะคะอุปกรณ์ทำเล็บเจลของเมย์ก็จะอยู่ใน1กล่องถ้วนไม่นับรวมเครื่องนะเพราะเครื่องเข้าไม่ได้นะคะอันดับแรกเมย์ว่าเราจะเรียงยังไงดีเมย์ว่าเรียงจากวิธีทำดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะว่าต้องมีอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคงั้นเมย์จะพูดถึงอุปกรณ์นะคะเรียงตามขั้นตอนการใช้งานที่เมย์ใช้แล้วกันเนาะเริ่มจากการมีทิชชู่อะไรเงี้ยเอาไว้รองพวกฝุ่นนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราตะไบหน้าเล็บออกเนี่ยมันจะมีฝุ่นออกมานะคะเมย์ก็เลยจะเอาเนี้ยมาวางรองก่อนเวลาเก็บทำความสะอาดมันจะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เมย์จะใช้ตะไบค่ะมีตะไบ2แบบนะคะอันที่แบนๆบางๆเนี่ยจะเป็นตะไบหยาบอะทุกคนคือมันจะขัดหน้าเล็บได้เร็วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบัฟอะทุกคนมันจะทำให้หน้าเล็บเราแบบว่าเรียบเนียนมากขึ้นก็คือถ้าสมมติอย่างสีมันแน่นๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวตะไบหยาบแล้วพอสีมันเริ่มหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้หน้าเล็บเราถูกทำร้ายมากเกินไปก็ใช้ตัวบัฟในการแบบแปรงแทนนะคะเมย์ก็จะตะไบนะคะเสร็จแล้วเมย์ก็จะใช้กับน้ำยาล้างเล็บอันนี้เป็นน้ำยาล้างเล็บอันเก่าของเมย์นะทุกคนที่ไม่ได้ซื้อมาจากร้าน Nail Free นะคะคือมันเป็นอันเก่าที่เมย์มีอยู่ก็เอามาใช้ให้หมดก่อนเนาะแล้วถ้าหมดแล้วอะไรเงี้ยค่อยไปซื้อใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะคือพอเราตะไบเราล้างเล็บอะไรเสร็จแล้วมันก็ยังมีคราบฝุ่นคราบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเขาก็ให้ใช้น้ำยาเช็ดตัวนี้ไปก่อนเพื่อที่เวลาเราลงน้ำยากันเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบว่าไม่มีเศษฝุ่นมาแบบว่ามาเคลือบปิดไว้อยู่มันจะได้กันเชื้อราได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวน้ำยาล้างเล็บนะคะเมย์ก็จะใช้กับสำลีทั่วไปนะแต่ว่าตัวน้ำยาเช็ดหน้าเล็บอะค่ะเมย์จะใช้กับสำลีที่เป็นสำลีไม่มีขนน่ะเนี่ยมันจะเป็นสำลีแบบนี้ทุกคนไม่มีขนนะคะแล้วก็แบบบางมากๆแล้วคือเขาก็ไม่มีห่อเล็กขายนะทุกคนคือมีขายแบบห่อเท่านี้เลยนะคะ80บาท900แผ่นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเช็ดหน้าเล็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทาน้ำยา กันเชื้อราโดยที่เมย์ใช้เป็นของตัวนี้Bonder Duck ของ Think of Nail ค่ะทุกคน Think of Nail เป็นแบรนด์เล็บของเกาหลีนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าดังยังไงอะเมย์อะไม่รู้จักอะไรเลยว่ายี่ห้อไหนสีอะไรยังไงไม่รู้จักเลยนะคะวิธีของเมย์ก็คือเดินดูแป๊บนึงแล้วก็เรียกหาพนักงานเลยค่ะก็ไปสอบถามเขาว่าเราอยากทำเล็บเจลด้วยตัวเองซื้อมาใช้กับตัวเองเราอยากได้ของที่ดีประมาณนึงมีคุณภาพประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะทางพี่พนักงานเขาก็แนะนำว่าควรที่จะให้น้ำหนักแบบซื้อของดีอ่ะก็คือจะมี3ตัวนะที่ต้องให้น้ำหนักนะคะนั่นก็คือเป็นตัวค่ะกันเชื้อราเนาะแล้วก็ตัวเบสนะคะแล้วค่อยเป็นตัวท็อปไปใช้ของ Think of Nail หมดเลยนะคะหลังจากลงเชื้อราไปไม่ต้องอบนะทุกคนเสร็จแล้วก็มาลงเบสนะคะเบสก็จะเป็นใสๆอ่ะทุกคนสีใสๆเหมือนที่เราทาเล็บปกติเลยค่ะแล้วก็ทาบางๆเนาะก็อบ60 วิพออบ60 วิเสร็จแล้วนะคะเราก็ตามด้วยสีทาเล็บที่เราชอบเมย์ซื้อมาทั้งหมด3อันนะคะอันนี้เป็นสีกริตเตอร์เป็นยี่ห้อของ Nail Free เองนะคะก็คือเป็นยี่ห้อของร้านที่เมย์ไปซื้อแหละมันจะเป็นกริตเตอร์อย่างเงี้ยคือเมย์ชอบสีกริตเตอร์มากอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาอันนึงเอาไว้กันตายแบบว่าฉันชอบทาสีกิตเตอร์ใช่ไหมก็มีสักสีหนึ่งสีเงินเมย์สังเกตว่าเวลาเมย์ไปทาที่ร้านเมย์ชอบทากิตเตอร์สีเงินมากๆคือเลือกนานมากแค่ไหนก็จะจบท้ายด้วยกิตเตอร์สีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกิตเตอร์ตัวนี้ก็สวยนะแต่ว่าพอมาทำด้วยตัวเองเมย์รู้สึกว่าการทากิตเตอร์มันทำให้เล็บมันหนามากแล้วก็ตะไบใช้เวลาในการตะไบออกอะแล้วเรายังไม่ถนัดมันใช้เวลามากๆอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ค่อยทาตัว
กลิตเตอร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็เนื่องจากเราลงทุนกับเบสกับท็อปกับน้ำยาฆ่าเชื้อรากันเชื้อราอะไรไปแล้วใช่ปะเมย์ก็เลยรู้สึกว่าตัวยาทาเล็บเมย์ก็ไม่ยังไม่อยากเล่นอะไรที่แรงมากราคาสูงมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละยี่ห้อมันแตกต่างกันอะไรยังไงแล้วมันก็คือมันอยู่ชั้นกลางๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกสีที่ราคากลางๆมาก่อนเป็นยี่ห้อของ Nelfy อีกเหมือนกันนะคะนี้จะเป็นสีเจลที่เมย์ซื้อมานะก็จะเป็นอันนี้สีฟ้าอ่อนๆ นะคะซึ่งเมย์ทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็เมื่อวานเปลี่ยนมาเป็นสีนี้นะคะก็คือสีเทาอันนี้นี่เองเวลาทำเล็บเจลหลายคนจะแนะนำให้ทาบางๆนะคะก็คือทา1ชั้นแล้วก็อบ60วิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทาทับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเนียนพอมันแบบเราพึงพอใจแล้วก็คือพอนะคะโดยส่วนตัวเมย์จะทาประมาณ3ชั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะปิดท้ายด้วยตัวท็อปค่ะทุกคนเป็นท็อปเอาไว้เคลือบนะคะแล้วก็ทำให้สีเล็บมันดูสีสันสดใสแล้วก็วาวมากขึ้นตัวท็อปกับตัวเบสเนื้อมันจะไม่เหมือนกันท็อปมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีความหนืดมากกว่าแล้วก็เวลาทาต้องค่อยทาเลยนะคะทุกคนเฮ้ยข้ามสเต็ปไปได้ยังไงเขาเรียกว่าไม้ส้มค่ะทุกคนเอาไว้เวลาสมมุติเราจะตะไบเล็บออกใช่ไหมแล้วแบบตะไบแล้วแล้วก็เอาน้ำยามาแบบห่อไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอตัวเล็บสีเจลมันเริ่มอ่อนตัวเราก็ใช้อันเนี้ยคือจะแซะอะไรเงี้ยให้มันออกนะคะรวมถึงตอนที่เมย์ทาสีก่อนที่จะไปอบนะเมย์แนะนำว่าให้เราเอาไม้อะเก็บขอบอะค่ะแล้วค่อยเอาไปอบทุกครั้งนะคะมันจะทำให้เราได้เล็บที่แบบว่ามันเป็นรูปเป็นทรงอะทุกคนมันจะทำให้เราได้เล็บที่แบบทาแล้วดูสวยมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาไปอบแล้วเราค่อยมาเกี่ยมาคัดมันอะมันแบบไม่มันทำยากนะโดยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันทำยากนะคะนอกจากนั้นก็มีเหมือนที่ร้านเลยนะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นออยล์บำรุงขอบเล็บก็คือเนี่ยเป็นปากกานะคะแล้วก็ป้ายเหมือนที่ร้านเขาทำให้เราเลยอันนี้ราคา18บาทนะคะจริงๆมันมีตัวที่แบบว่าราคาหลักร้อยหลักอะไรด้วยแต่เมย์ไม่รู้ว่ามันแบบมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเอาอันนี้มาก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีอุปกรณ์เล็กน้อยอันนี้นะคะเมย์จับตุ๊ดจีนที่ร้านได้จับเขาเรียกอะไรจับฉลากจับฉลากแบบเหมือนเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยเขาก็ให้จับฉลากตุ๊ดจีนก็จับได้มานะคะเป็นลิปบิ้นเอาไว้แบบออกแบบลวดลายต่างๆซึ่งเราก็ยังทำไม่เป็นอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากทางร้านนะคะก็ไปซื้อช่วงปีใหม่เนาะเมย์ได้ใช้ไปแล้วด้วยนะคือแตะดาวนะคะมาไว้ตรงหน้าเล็บอะไรเงี้ยแทนการทำลวดลายเมย์ว่ามันก็น่ารักดีทำง่ายด้วยนะคะรู้สึกว่าชอบแต่ว่าที่ร้านเหมือนจะไม่มีขายเป็นซองเล็กๆแบบนี้มั้งแบบถ้าตัวขายน่าจะเป็นกระปุกก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะก็คือแฮนด์ครีมนะคะจริงๆก็เป็นแฮนด์ครีมตัวไหนก็ได้แหละทุกคนแต่ว่าเมย์มีอันนี้ก็เอามาตุนไว้เก็บไว้ในนี้นะคะเวลาเราทำเล็บเราจะได้ไม่ลืมที่จะทาเล็บเพราะเมย์รู้สึกว่าถ้าเราจะทำเล็บแล้วอยากให้เล็บหรือมือของเราดูสวยมันจะต้องแบบดูชุ่มชื้นดูสุขภาพดีแล้วก็มีกรรไกรตัดเล็บแล้วก็ตะไบสีเจลกับสีธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนะโดยความรู้สึกหลังจากที่เมย์ได้ลองในยี่ห้อที่เมย์ได้ลองนะเมย์รู้สึกว่าใช้เหมือนกันเลยทาเหมือนกันเลยในเรื่องของฟิลที่เราทาอะไรอย่างเงี้ยเมย์ว่าสีมันเหมือนกันมากมันไม่ได้หนืดหรืออะไรแตกต่างกันเลยยกเว้นตัวท็อปอะค่ะข้อแตกต่างที่ทำให้เมย์เลือกทำสีเจลมากกว่าสีธรรมดานะคะนั่นก็คือสีธรรมดามีข้อดีคือล้างง่ายแต่ว่าเวลาทากว่าจะแห้งคือเมย์ไม่มีเทคนิคส่วนสีเจลอะเวลาล้างยากแต่ว่าเวลาทามันทาง่ายทาแล้วอบคือเล็บมันไม่พังไม่เลอะอะค่ะคือทาเสร็จแล้วเราก็มั่นใจเลยว่าแบบอาบน้ำสระผมได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องกังวลว่าแบบมันจะแบบยุ่ยไหมมันจะเลื่อนมันจะเคลื่อนมันจะย่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะรวมถึงอีกอย่างนึงก็คือมันอยู่ได้นานค่อนข้างนานนะทาสีธรรมดาของเมย์อาทิตย์เดียวคือร่อนเลยค่ะทุกคนร่อนเลยอย่างสมมุติเราไปงานอะไรสำคัญอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเล็บเราร่อนกลางงานอะแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันหลุดมันลอกมันอะไรเงี้ยเมย์รู้สึกว่าไม่เซลอะไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นติดการทาเล็บเจลก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับการทำเล็บเจลก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ได้เลยนะคะหรือว่าสีอะไรยี่ห้ออะไรดีอะไรแบบไหนก็บอกเมย์ได้เลยนะเพราะว่าเมย์เป็นมือใหม่สำหรับการทาเล็บเจลมากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ